ดกำเนิดของการก่อตั้งสถานสวภาสำหรับให้การรักษาโรคพิษสุนัขบ้านั้นเนื่องจากในปีพุทธศักราช2454เกิดเหตุการณ์น่าสลดเมื่อหม่อมเจ้าหญิงบรรลุสิริสารดิศกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ถูกสุนัขบ้ากัดและต่อมามีอาการโรคพิษสุนัขบ้ากำเริบจนถึงแก่ฉีพิตักไสด้วยโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในขณะนั้นการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ยังไม่มีในประเทศสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจากล้นเกล้ารัชกาลที่6แล้วประกาศบอกบุญเรียรายเงินทุนที่จะจัดตั้งสถานปาสเตอร์ขึ้นในกรุงเทพมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจึงได้ก่อตั้งขึ้นณตึกที่ทำการของกระทรวงมหาดไทยถนนบำรุงเมืองใกล้โรงเลี้ยงเด็กบริเวณที่เป็นสถานที่ตรวจโรคปอดกองควบคุมวัณโรคในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่26เมษายน2456ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยทำการผลิตวัคซีนและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนกระทั่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กิจการของสถานปาสเตอร์มาสังกัดสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อกองวิทยาศาสตร์สภากาชาดไทยแต่ยังคงอาศัยสถานที่เดิมเป็นที่ทำการชั่วคราวเนื่องในการถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2463พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงพระคุณูปการของสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพระราชทานปารภใครจะสร้างสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ให้ยั่งยืนอยู่ในประเทศไทยเพื่อเป็นที่เชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีคู่กันกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อันเป็นสถานที่เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนากาธิราชจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มอบให้สภากาชาดไทยเพื่ออำนวยการสร้างตึกหลังใหญ่หลังหนึ่งที่มุมถนนสนามม้าติดต่อกับถนนพระราม4เพื่อใช้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ของกองวิทยาศาสตร์สภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งใหม่นี้ว่าสถานสวภาและเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2465หน่วยชนสูตรโรคพิษสุนัขบ้าให้บริการด้านงานตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าครบวงจรคือการตรวจวินิจฉัยในสัตว์ป่วยที่ยังมีชีวิตโดยการวิเคราะห์จากอาการทางคลินิกและการตรวจวินิจฉัยในสัตว์ที่เสียชีวิตเริ่มจากการใช้วิธีย้อมสมองสุนัขที่เสียชีวิตด้วยสีเซลเลอร์ในปีพุทธศักราช2493และต่อมาในปีพุทธศักราช2520ใช้วิธีตรวจโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แอนติบอดีและการเลี้ยงเชื้อในหนูทดลองทำควบคู่กับการตรวจโดยวิธีย้อมด้วยสีเซลเลอร์จนถึงปีพุทธศักราช2532จึงหยุดการตรวจโดยวิธีย้อมสีเซลเลอร์ใช้วิธีย้อมสีฟลูออเรสเซนต์และการเพาะเชื้อในหนูทดลองตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกกิจกรรมดังกล่าวให้บริการในวันและเวลาราชการแต่มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้บริการรับซากสัตว์ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดนอกจากนี้แล้วหน่วยชนสูตรยังมีบริการกักกันสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่ต้องขังไว้ดูอาการหลังจากไปกัดหรือทำร้ายผู้อื่นมาหน่วยชนสูตรโรคพิษสุนัขบ้ามีงานบริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนปกติเราจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะคือถ้าสมมติประชาชนคนที่เขามาส่งซากเขารอรับผลด้วยตัวเองเลยเราก็จะมีเป็นเอกสารเป็นใบแมนนวลตัวนี้เลยค่ะส่งให้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาใช้ตัวใบเนี่ยค่ะไปรับการฉีดวัคซีนต่อถ้าเขามีโอกาสสัมผัสโรคหรือถ้าเขาตัวสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยเขาก็จะได้ยืนยันกับคุณหมอได้นะคะว่าเขาที่เขาสัมผัสมาหรือโดนกัดมาเนี่ยสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้า
ีกอย่างนึงก็คือเป็นการโทรศัพท์ระบบสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น LINE Official ค่ะคือตอนนี้เนี่ยทางสายชนสูตรเนี่ยเรามี LINE Official ถ้าสมมุติว่าคนมาส่งตัวอย่างเราจะให้แอด LINE แล้วก็ให้แจ้งมาใน LINE นะคะว่าเลขทะเบียนสัตว์เนี่ยเลขอะไรนะคะแล้วก็จะตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเราที่เราตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลนะคะเราก็จะตรวจสอบข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งไฟล์ตัวใบรายงานผลเนี่ยไปให้ใน LINE นะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใน LINE ได้เลยมีคุณหมอคอยตอบอยู่แต่เรายังบริการอยู่ในช่วงเวลาราชการอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้เวลาตรวจอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงถ้าสมมติว่าส่งในช่วงเช้าเราก็จะนัดที่ประมาณ 11:30 นะคะได้รับผลเลยแต่ถ้าสมมติว่าส่งไปในช่วงบ่ายแล้วหรือช่วงเย็นแล้วนะคะก็ถึงได้รับผลวันพรุ่งนี้ผลจากความทุ่มเทตลอดเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาสถานสวภาสภากาชาดไทยถือว่าเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนทั่วไปในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีงานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติและยังเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการเป็น WHO Collaborating Center for Research and Training on RabiesProphylaxis ตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมามีภารกิจหลักในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาชีววัตถุรวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การอนามัยโลกผ่านการให้ความรู้และฝึกอบรมสถานสวภามุ่งมั่นที่จะสนองพระปณิธานเพื่อปิตุภูมิเพื่อวิทยาเพื่อมนุษยชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันนี้